ในช่วงทำด้วยใจค่ะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการพัฒนาศึกษาปีการศึกษา2554และปี2555ค่ะดิฉันนางสาวสุธินีศิริเลิศค่ะและดิฉันนางสาวอาริยาบุญเชิดธงชัยค่ะนักศึกษาจากสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่ๆทีมงานนะคะที่มาปฏิบัติหน้าที่กันในพระราชพิธีนี้ค่ะงั้นไปพบกับพวกเขากันเลยนะคะแล้วเราก็มาพบกับนะคะท่านประธานนะคะฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ค่ะให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายนาบุพวงศ์นะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสถาบันการพัฒนาศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะก็ทำหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ค่ะในงานรับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่5และ6นี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีนะคะกับบัณฑิตใหม่ของสถาบันการศึกษาทุกวิทยาเขตที่ได้จบการศึกษาแล้วก็ได้มีพิธีที่มีเกียรติแล้วก็มีคุณค่าตรงนี้ค่ะแล้วก็ฝากอวยพรถึงบัณฑิตที่จะรับปริญญาในวันนี้ด้วยนะคะค่ะก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะคะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะได้ช่วยอำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยได้ประสบความสำเร็จมีความเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษานะคะกับประเทศชาติในวิชาชีพและด้านอื่นๆนะคะและคาดว่าบัณฑิตทุกคนจะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปค่ะค่ะและฝ่ายต่อมานะคะเป็นฝ่ายผู้คุมแถวนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์นะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมว่าที่ร้อยโทที่สายสุขนะครับผู้ช่วยที่การฝ่ายการศึกษาของวิทยาเขตศรีสะเกษครับวันนี้นะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมแถวนะครับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็ดีใจครับที่สถาบันได้จัดวันนี้ให้กับบัณฑิตของเราทั้งหมดนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ว่าแต่บัณฑิตนะครับผู้ปกครองนะครับที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ในบริเวณนี้นะครับก็คงจะยินดีอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองได้มารอดูความสำเร็จของลูกหลานนะครับแล้วก็ทางสถาบันก็จัดให้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีของชาวพละนะครับวันนี้นะครับทุกส่วนครับดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์เจ้าที่แล้วก็นักศึกษานะครับที่ความร่วมมืออย่างดีครับผมจากที่เห็นเรื่องการบอกความรู้สึกกับนักศึกษานิดนึงค่ะแล้วก็อวยพรครับผมก็สำหรับบัณฑิตนะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่เราได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็ขอให้บัณฑิตทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดนะครับขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาก็ใช้บัณฑิตนะครับปริญญาบัตรของท่านนะครับในทางถูกต้องนะครับเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของสถาบันเพราะว่าท่านแบกภาระของสถาบันคือตราพระศึกษานะครับติดตัวไปตลอดนะแล้วก็ทำชื่อเสียงให้กับสถาบันต่อไปนะขอให้บัณฑิตทุกท่านโชคดีครับผมแล้วก็
็พบกันในฝ่ายจุดรับจองภาพนะคะก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่นะคะที่อยู่แผนกจุดจองภาพนะคะจะได้จัดการภารกิจส่วนตัวของโอเคค่ะก็สวัสดีนะคะอันนี้บริษัทนิวสีลม Color Lab and Video จำกัดนะคะเป็นบริษัทที่รับจองภาพถ่ายนะคะถ่ายภาพทั้งรูปหมู่แล้วก็รูปเดี่ยวนะคะส่วนขั้นตอนในการจองภาพถ่ายก็จะมีบัณฑิตต้องรับใบจองไปนะคะเพื่อเขียนนะคะเขียนกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มายื่นชำระเงินนะคะยื่นใบพร้อมชำระเงินสามารถสั่งจองได้วันนี้กับพรุ่งนี้2วันนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาเลิกเลยนะคะแล้วก็ฝากแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนนะคะแล้วก็มีงานทำทุกคนนะคะเมื่อมีงานทำแล้วอย่าลืมดูแลครอบครัวนะคะซึ่งมีพ่อกับแม่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะก็ขอขอบคุณพี่ๆจากฝ่ายจุดรับจองภาพด้วยนะคะก็มาพบกับพี่ฝ่ายถัดไปนะคะแล้วก็จะขอให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อธิติมาพรปัญญานะคะอยู่กองนโยบายและแผนนะคะสังกัดสำนักงานอธิการบดีนะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะคะก็จะดูแลในเรื่องของบัตรอนุญาตบุคคลก่อนนะคะผ่านเข้าออกในงานนี้นะคะแล้วก็บัตรอนุญาตพาหนะผ่านเข้าออกนะคะแล้วก็ประสานงานติดต่อกับทุกแยกเขตนะคะในเรื่องของการใช้ยานพาหนะทั้งหมดรวมทั้งการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะที่เราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นะคะก็อยากจะถามความรู้สึกของพี่วันนี้ค่ะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานวันนี้มีอะไรบ้างไหมคะก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรตินะคะที่ได้ทำงานนี้ได้จัดงานนี้เพื่อบัณฑิตทุกคนนะคะแล้วก็อุปสรรคในงานนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนใหญ่เรามีการวางแผนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับทุกที่ด้วยดีเสมอมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยดีค่ะอยากจะให้พี่อยากให้พี่อวยพรบัณฑิตนิดนึงค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะที่ยากลำบากในการเรียนมาตั้งนานหลายปีนะคะแล้วก็พอบ่มวิชาความรู้มานานนะคะก็ขอให้เอาวิชาความรู้ตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่ออาชีพต่อตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดความเป็นพระศึกษาให้สืบต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นพระศึกษาต่อไปค่ะขอให้โชคดีในการประกอบอาชีพนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะคะที่มาร่วมให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการทำด้วยใจแล้วนะคะวันนี้เราได้ข้อคิดอะไรดีๆมาจากพี่ๆบ้างคะค่ะจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์พี่ๆนะคะตามหน่วยต่างๆนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการศึกษาก็ได้ข้อคิดในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะการทำงานร่วมกันของหลายๆฝ่ายนะคะแล้วก็ความร่วมมือของบัณฑิตนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปนะคะงานก็อาจจะไม่สำเร็จหรือล่วงมาได้ดีขนาดนี้ค่ะและทุกคนนะคะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้ร่วมทำงานนะคะในพิธีนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ